สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อ้ําจะมากินลูกพีชให้ดูกันคือวันนี้นะคะพี่อ้ําอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มาประเทศจีนแล้วช่วงนี้นะคะพีชมันออกพอดีเป็นพีชสดๆแบบนี้เลยแกเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่หน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้พี่อ้ําซื้อมา2ลูก10นะคะ10หยวนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่อันนี้จะสีแบบแดงขึ้นมาหน่อยอันนี้จะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่อีรามันก็ไม่ให้แดงนะเราจะแดงๆมันก็แบบว่ากลัวที่ไม่แดงจะไม่รู้จะไปขายใครนะมันก็เลยเอาให้แดงด้วยไม่แดงด้วยเดี๋ยวจะมาลองกินกันนะคะว่ามันเป็นยังไงให้ดูใกล้ๆก่อนนี่หน้าตาน้องจะประมาณนี้นะคะผิวมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะมีแบบขนๆนิดๆ นะคะมันจะแบบเป็นขนเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่มันเหมือนผ้ากำมะหยี่เลยแกนึกออกปะผ้ากำมะหยี่ที่มันแบบว่าเวลาลูบมันจะมีความนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นลูกพีชหรือว่าเขาเรียกกันว่าลูกท้อคืออะไรวะเขาเรียกอะไรวะฮ่องเต้ที่อยู่บนสวรรค์เขาเรียกอะไรวะเป็นภาษาแบบว่าในหนังของจีนอะเทวดาไม่ใช่เทวดาเป็ดฟ้าแหวนเพชรต้องไปหาที่ดาวพรอันนี้มันจะเป็นแบบว่าชื่อเง็กเซียนฮ่องเต้ เขาชอบกินที่ไซอิ๋วเนี่ยบุกขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปกินของท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันว่าเป็นยังไงนะคะก็คือเราไม่ปอกเราใส่ปากปอกเลยไม่กล้ากินอันเนี้ยเปลือกมันอะเพราะว่ากินแล้วกินได้เพราะเปลือกมันเป็นขนๆอะไม่รู้มันกินได้จริงหรือเปล่าลองกินดิมันอร่อยมันทำให้รสชาติอร่อยขึ้นต้องกินพร้อมเนื้อมันจะหวานขึ้นเนาะแล้วก็พีชอันนี้มีกลิ่นหอมแต่ว่าไม่ได้หอมมากมันจะหอมแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเราไปกินอะไรที่มันแปรรูปมันจะหอมกว่านี้กลิ่นมันจะชัดเนาะใช่มันจะมีพีชบางตัวที่เราอะกินอะก่อนหน้าเนี้ยมันหอมมากแต่ว่ารสชาติไม่อร่อยทำไมที่มีสองลูกแต่ว่าอันเนี้ยก็ซื้อมาสองลูกแต่ว่าอันเนี้ยรสชาตินะเอ้าก็กินไปแล้วลูกนึงไม่ใช่หรอกินของโรงแรมโรงแรมพอมีให้หรออืมแล้วลูกนั้นทำให้หนูกินหนูอยากกินเดี๋ยวก่อน ขอกันซื้อๆจริงๆอ่ะจะเอากลับบ้านไงว่าจะเอาไปแบบไปฝากคนนี้ให้เขาดูก็เน่าหมดแล้วก่อนจะไม่เน่าก็เนี่ยอยู่2วันแล้วซื้อมา2วันแล้วแล้วการมันร้อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่จอกินมันจะหอมแบบไม่เวอร์มากไม่เหมือนพวกแปรรูปเนื้อไม่หอมเท่าไหร่แต่ว่าก็มีกลิ่นอยู่ดูให้ดูใกล้ๆนี่เนื้อมันเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อมันจะเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะคล้ายสาลีก็ไม่ใช่คล้ายแอปเปิลก็ไม่ใช่อ่ะแกก็มันคือลูกท้อเนาะมันจะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่เป็นสีแดงเนาะมันก็จะมีความอร่อยเวลากินอ่ะมันจะแบบว่าหวานหวานว่าอันเนี้ยหวานหวานหอมหอมกินมันจะอุดอวนในปากอันนี้เป็นการกินพิซสดๆครั้งแรกของพี่อัพนะไม่ใช่อะไรนะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเนี่ยอร่อยครั้งแรกเลยไม่ใช่ว่าอุ๊ยเคยกินมาก่อนไม่ใช่เกิดมาไม่เคยเลยกินแต่แบบว่าอะไรที่ทำจากพีชเนี่ยเคยแต่ว่าที่เป็นพีชสดๆเนี่ยเพิ่งครั้งแรกคือเราอะไปที่เกาหลีญี่ปุ่นมันก็มีพีชใช่ป่ะแต่ไปช่วงที่มันไม่มีลูกแต่ครั้งเนี้ยมันมาแบบเป็นลูกสดๆอย่างนี้เลยนะคะปลื้มใจมากปลื้มปิ่มแล้วก็ดีใจมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าเกิดมาจะได้กินพีชแบบอย่างนี้นะพีชแท้ๆASMRหน้าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะวันนี้โดนฝนโดนแอร์โดนความร้อนทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่ากันเนาะอร่อยนะกินไปกินมาอันนี้เป็นพีชที่สีมันไม่แดงให้ดูแล้วลูกมันก็แบบทรงแปลกๆอาจจะคนละสายพันธุ์เพราะฉะนั้นพี่จอดขอกินวันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวพี่อ้ําก็เลยจะมากัดให้ดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงแล้วค่อยส่งให้พี่จอร์ดกินแรงเป็นการรีวิวไงค่ะเนี่ยเนื้อเป็นงี้เป็นเนื้อป่ะเนื้อมันแบบว่าอันเนี้ยเปรี้ยวอยู่หอมไหมไม่หอมเท่าไหร่นะแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็แบบว่าไม่ได้เปรี้ยวปิดนะไม่ได้เปรี้ยวแบบมะม่วงบ้านเรามันจะเปรี้ยวแบบนิดๆอ่ะแค่เปรี้ยวนิดๆ นะคะบอกเลยว่านิดๆ นะคะแล้วหวานมั้ยจืดๆเปรี้ยวเหมือนสาลี่ที่อมเปรี้ยวหน่อยๆอ่ะแสดงว่าถ้าอยากกินลูกเปรี้ยวอ่ะต้องกินลูกสีแดง
ช่ยากิลูกอร่อยต้องกินสีแดงอันเนี้ยมันยังแบบมีความจืดนะจืดอมเปรี้ยวเห็นป่ะเนื้ออันเนี้ยมันมีความขาวเหมือนมะม่วงที่ยังไม่สุกอ่ะอันเนี้ยมันจะฉ่ำแล้วมันจะเหมือนมะม่วงที่กำลังจะสุกอ่ะมันเลยหวานเนี่ยให้เห็นสีใกล้ๆเลยคือสีมันจะต่างกันอ่ะแล้วรสชาติมันก็ต่างกันเลือกไม่ยากจะกินพริกหวานอันนี้อมเปรี้ยวอันนี้ในไหนก็ในไหนละกินพริกอ่ะเดี๋ยวกินน้ำพริกให้ดูอีกอันนึงมันคือน้ำพริกอะไรไม่รู้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่าวะเดี๋ยวนั่งเมาเด้อนั่งร้องไห้พี่จอดงงอีกมันดูเขาว่าอะไรป่ะเพราะว่ากินครั้งแรกมาลองกินกันครั้งแรกนะเนี่ยน้ำอันเนี้ยคือเกิดมาไม่เคยกินมาก่อนเพิ่งมากินที่จีนที่เซี่ยงไฮ้ครั้งแรกเป็นโซดาพีทใส่โซดาพีทอ่ะเออนั่นแหละพี่อ้ําไม่รู้ว่าไหนอันว่าโซดาแต่ว่ามีพีทแล้วก็หอมนะคะอร่อยดีจะบอกว่าอยากกินอะไรเย็นๆเพราะว่าวันเนี้ยกินแต่ชาร้อนชาร้อนไปกินข้าวไหนก็ชาร้อนกินไหนก็ชาร้อนโอ้ยเกือบตายอากาศก็ร้อนฝนตกบ้างร้อนบ้างก็กินชาร้อนก็เลยแบบเอออยากกินอะไรเย็นๆก็เลยซื้อมากินอร่อยดีกินคู่กับลูกพีชเนาะยูยูอ่ะอร่อยปาร์ตี้ในห้องกับพิจาร์ตี้เบอร์รี่กินตีขึ้นจมูกเลยอร่อยมากกินสองอย่างคู่กันดีมากเหมือนกับกินเนื้อพีชอยู่ในน้ำสดาแต่ก็ยังเพิ่งกลืนนะเอาโซดาไปผสมกับพี่ในปากว้าดีมากเลยอะไม่รู้จะย้วยยังไงแล้วเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวไปกินก่อนนะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยอย่าลืมนะพี่อ้ํามี Instagram @ambilesa Twitter @ambilesa Facebook Page @ambilesa ไปกดติดตามนะจ๊ะอยากให้พี่อ้ํากินอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะวันนี้พี่อ้ําขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย